อันนี้คุณกำลังดู Nexus 6P ของผมนะครับที่กำลังรัน Nexus Launcher ตัวใหม่ฮะซึ่งไม่แน่เราอาจจะได้เห็นมันบน Nexus ตัวใหม่ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีความใกล้เคียงกับ Stock Android ที่เราเคยจะใช้กันนี่แหละบน Nexus 5X หรือ 6P แต่ก็มีความแตกต่างอยู่นะครับแต่ที่สำคัญเลยคือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดบนเครื่องคุณผู้ชมได้เลยนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับคิวครับกับรายการ Mr. Q's View วันนี้ผมจะพาคุณมาชม Nexus Launcher กันครับโอเคครับเริ่มจากด้านบนนะครับทางด้านขวาก็จะเป็นวันที่นะฮะส่วนทางด้านซ้ายครับจะเป็นสัญลักษณ์ของ Google นะครับเมื่อแตะแล้วก็จะพาคุณมาที่ Google Search ครับแต่ถ้าแตะสัญลักษณ์ตัว G อีกทีก็จะพาคุณไปที่หน้าของ Google Now ด้านล่างนะครับจะเห็นว่าแอป Drawer หายไปนะครับแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยลูกศรขึ้นนั่นเองเมื่อแตะเนี่ยก็จะพาแอป Drawer ขึ้นมาครับหรือจะสไลด์ขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับก็จะเห็นแอนิเมชันสวยๆในการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนั่นเองในส่วนของ Launcher Setting นะครับมีไม่มากครับอันแรกเลยก็คือ App Suggestion ที่อยู่ในแอป Drawer ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับอันที่2ครับคือ Home Screen Rotation นะครับหรือการหมุนหน้าจอแนวตั้งแนวนอนนั่นเองที่ Home Screen ครับซึ่งเมื่อเปิดแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองแล้วก็แอป Drawer จะอยู่ทางด้านซ้ายครับหรืออยากจะใช้สไลด์ขึ้นเหมือนเดิมก็ได้เช่นเดียวกันและในส่วนของ Wallpaper นะครับต้องบอกว่ามีมาใหม่เพียบเลยแล้วก็รูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ1ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Wallpaper นะครับนั่นก็คือ Daily Wallpaper นั่นเองนะฮะนั่นก็คือการที่เครื่องเนี่ยจะดาวน์โหลด Wallpaper ใหม่ให้คุณทุกๆวันแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งจุดที่สังเกตเห็นว่าเปลี่ยนไปก็คือโฟลเดอร์ที่เราทำไว้นะครับก็จะโชว์4แอปแรกที่เราวางไว้ของแต่ละโฟลเดอร์นั่นเองสวัสดีครับและนี่ก็คือ Nexus Launcher นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์2ลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณดาวน์โหลดไปใช้กันด้วยนะครับอันแรกก็เป็น APK ของ Nexus Launcher ติดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดลิงก์ของ Wallpaper ติดตามเข้าไปแค่นี้คุณก็สามารถใช้ Nexus Launcher ได้แล้วขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้ากับ Mr. Q's View วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ